สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะแก้ปัญหาการทุจริตต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆค่ะชี้กฎหมายเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมต้องไม่มีคำว่าคนจนติดคุกคนรวยไม่ติดคุกค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยประจำปี2562โดยกล่าวว่าซึ่งถือเป็นการขยายความรับรู้ในทางที่ดีและทั้งยังเป็นการนำร่องเชื่อมโยงเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกพื้นที่และย้ำว่าความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนคือสิ่งสำคัญในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านประเทศทั้งนี้การแก้ปัญหาทุจริตต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นการเข้าแถวการเคารพกฎจราจรเพื่อไม่นำไปสู่ปัญหาทุจริตอื่นๆที่สำคัญกฎหมายจะเป็นกลไกหลักสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคนเพราะหากมีการกระทำความผิดทุกอย่างก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายค่ะไม่มีคำว่าคนจนติดคุกคนรวยไม่ติดคุกนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำว่ารัฐบาลปปช.และเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยร่วมแสดงจุดยืนของคนไทยในการต่อต้านการทุจริตสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของปัญหานี้ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนของวงราชการและฝ่ายการเมืองมีการปรับปรุงกฎหมายสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐมีกระบวนการยุติธรรมมีกระบวนการยุติการแทรกแซงและวางมาตรการคุ้มครองพยานกำหนดบทลงโทษผู้ที่กระทำความผิดค่ะด้านของที่ปรึกษาประธานสภานะคะยืนยันยติตั้งกรรมธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเข้าสัปดาห์นี้นายแพทย์สุกิจอัตโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงถึงระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้ว่าหลังจากมีการหารือเรื่องทั่วไปตอบกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไปแล้วก็จะต่อด้วยการพิจารณาเรื่องด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนเว้นแต่จะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรืออุบัติเหตุอื่นๆเกิดขึ้นส่วนกรณีรองศาสตราจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวในทำนองว่ามีความพยายามยื้อยติไม่ให้เข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี้นายแพทย์สุกิจชี้แจงกล่าวว่าอาจเป็นการมองโลกในแง่ร้ายไปหน่อยยืนยันว่าไม่มีการยื้อเพราะประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความพยายามให้ยติต่างๆไม่ว่าจะเป็นยติด่วนหรือยติธรรมดาทั่วไปผ่านการพิจารณาให้มากและเร็วที่สุดและพยายามเพิ่มวันประชุมพิเศษขึ้นมาเดือนละ1ครั้งเพื่อให้ยติทุกอย่างผ่านไปโดยเร็วที่สุดและพยายามที่จะกระชับด้วยการหารือกับผู้เสนอยติเพื่อกำหนดระยะเวลาด้วยเจตนาพยายามให้มีผลงานในสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะเร่งปรับค่าไฟตามค่าครองชีพค่ะเร่งโรงไฟฟ้าชุมชนหากว่ามีการผ่านกพช.ไปติดตามประเด็นนี้กับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมค่ะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในงานสัมมนาการสื่อสารนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติให้กับพลังงานจังหวัดจากทั่วประเทศว่าในวันนี้ได้เน้นย้ำพลังงานจังหวัดให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการนำนโยบายพลังงานชุมชนเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้นสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าในขณะนี้โรงไฟฟ้าชุมชนนั้นอยู่ในการเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ในวันที่16ธันวาคมซึ่งหากผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมทางกระทรวงพลังงานจะเร่งเดินหน้าโครงการทันทีขณะเดียวกันมีแนวทางที่จะพิจารณาปรับลดค่าไฟฟ้าให้เหมาะสมกับค่าครองชีพของประชาชนและให้เกิดการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้รุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมราเคิลครับจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN